อบมากๆเลยค่ะทำได้นอนดูผมแอมคือง่วงมากๆเมื่อคืนแบบทำตื่นมาตอนเช้าค่ะก็ตอนนี้แพมได้รอขึ้นไปที่ชั้น9นะคะเป็นสตูดิโอของเจสสิก้าค่ะก็ที่นี่เขาจะเป็นบิลดิ้งของบิสเนสนะคะก็จะมีเป็นห้องสตูดิโอหลายๆห้องเลยค่ะนี่ก็จะเป็นล็อบบี้ของเขานะคะเป็นที่ที่รีแลกซ์มากๆเลยค่ะก็ได้เดินเข้าไปนะคะห้องก็จะอยู่เกือบห้องสุดท้ายเลยค่ะอยู่ทางด้านขวาค่ะสุด900ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องเลยค่ะตอนนี้ทำได้นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกสบายมากเลยตอนนี้ก็ได้มาทานข้าวนะคะกับเป็นไก่ค่ะแล้วก็ปลาก็เป็นแตงกวาก็มีบีทส์นะคะไก่เคอรี่ชิคเก้นแล้วก็เดี๋ยวไอศกรีมค่ะออนเดอร์เฟิร์สไทม์ชิคเก้นกูดก็จะเป็นสีส้มสีสันสดใสมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะแพมรู้สึกเหมือนอยากคาเฟอีนขึ้นมาก็เลยมาแวะที่ร้านนี้นะคะร้านนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แพมได้ลองเข้ามานะคะแล้วก็ติดใจมากๆเลยกาแฟของเขาสดเลยค่ะสดมากๆเลยแล้วก็เป็นคล้ายๆดริปคอฟฟี่นะคะก็จะทำแล้วก็จะยื่นให้เราเลยค่ะก็จะเป็นร้านนี้ก็จะเป็นcurrent favorite coffee ของแพมนะคะแพมก็จะคิดว่าจะมาร้านนี้บ่อยทุกๆอาทิตย์เลยค่ะ
ก็เสร็จจากร้านกาแฟตอนนี้แพมก็มี energy แล้วนะคะที่จะเดินทำกิจกรรมต่อไปในเมืองนะคะก็ต่อไปที่แพมจะแวะก็จะเป็น Canada Place นะคะแพมจะแวะเข้าไปดูเป็น Adidas Warehouse ค่ะเขาก็จะมี sales going on right now นะคะจนถึงวันอาทิตย์มั้งคะแพมจำไม่ได้เดี๋ยวแพมจะเช็คให้ดูอีกทีค่ะแล้วก็บรรยากาศคือหนาวมากค่ะแต่ว่าสวยมากๆเช่นกันค่ะแดดดีมากๆเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยค่ะก็วันนี้นะคะคนก็จะค่อนข้างจะพลุกพล่านนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นก็จะเป็นร้านคาเฟ่สุดท้ายแล้วนะคะที่แพมจะแวะเป็นชื่อร้านมิงคาเฟ่ค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะสุดมากเขาก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเยอะแยะไปหมดเลยมีฮอตโคโค่แล้วก็แต่ว่าสถานที่นี้ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะและบรรยากาศที่ร้านของเขาก็จะพลุกพล่านนิดนึงค่ะเสียงดังนิดนึงต่างจากร้านรีโวลเวอร์ที่แพมได้แวะก่อนหน้านี้นะคะYeah.
ค่ะสถานที่นี้ก็จะเป็นดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์นะคะแพมก็ได้กำลังไปที่เซฟอร่าค่ะก็ที่ดาวน์ทาวน์ก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็จะเป็นร้านอาหารมีทุกอย่างเลยค่ะแพมชอบนั่งรถแล้วก็ชมเมืองของเขานะคะชม เห็นผู้คนเดินผ่านพลุกพล่านกันก็ได้บรรยากาศดีๆไปอีกแบบค่ะก็เวลานี้เป็นเวลาเลิกการนะคะก็จะเห็นว่ารถเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถไปหาที่จอดรถค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเป็นบ้างค่ะการที่ไปเที่ยวกับแพมวันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะคะก็คือไปคาเฟ่ใช่ไหมคะเห็นจากในคลิปวิดีโอก็คือคาเฟ่ซะส่วนใหญ่เลยไปนั่งทานคาเฟ่แล้วก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆคือคนหนาวแต่ว่า45องศาเลยนะคะค่ะเมื่อเช้าแล้วก็จากก็เริ่มลงมาประมาณก็อุ่นหน่อยตอนกลางวันก็แต่ก็ยังหนาวอยู่ว่าแดดแรงมากๆเลยโยที่พันเคยบอกว่าพันจะพาไปที่ที่ยังไม่เคยไปนะคะก็ได้เปลี่ยนแผนนิดนึงค่ะคือพันเข้าใจผิดค่ะพันนึกว่าเพื่อนพันที่นวดให้พันเมื่อเช้าอ่ะเขาอยู่ที่โคเคล่ำโคเคล่ำก็จะเป็นอีกเมืองนึงค่ะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็จะแบบเป็นเมืองมีเมืองโคเรียนทาวน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้ไป
ากค่ะไม่เหมือนวันคูเวอร์บีซีแต่ว่าก็จะมีพวกโคเรียนทาวน์มีร้านอาหารแล้วก็มีพวกแบบช้อปปิ้งมอลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ลงไว้ในเร็วๆนี้ละกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามจะลงไปเก็บกรอชเชอรี่นะคะแบบแวะกรอชเชอรี่ก่อนกลับบ้านอีกแล้วค่ะ weekly grocery shopping ก็เดี๋ยวพามจะลงไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเต็มตัวนอนแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ4ทุ่มแล้วค่ะเหนื่อยมากๆเลยเพลียแดดค่ะโดนแดดแบบแดดแรงมากเดินตะลุยแดดเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามกันเจอกันในคลิปหน้าค่ะทำฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพมด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นgrocery ที่แพมได้ไปช็อปมานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีไม่เยอะมากนะคะจะเป็นเทมเป้ค่ะแล้วก็คาคาวนิบแล้วก็เป็นคีเฟอร์ค่ะแล้วก็บัตเทอร์นัทสควอชค่ะแพมชอบมากๆต้องติดที่บ้านไว้มีไว้ที่บ้านตลอดนะคะแล้วก็เป็นฟีต้าชีสค่ะอันนี้เป็นจากนมวัวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นสปินาชค่ะแพมไว้ทานกับสลัดค่ะ